สวัสดีค่ะชมนกชมไม้ติดตามเรื่องนะคะเช้าเช้านี้นะก็จะมีเสียงมโหรีเนาะดังมาแล้วก็มาเก็บบรรยากาศตอนเช้าเช้าเดินออกกำลังกายกันเล่นๆนะคะก็จะมีมโหรีเนาะไม่ทราบว่าจะเข้าหรือเปล่าเนาะโควิดเป็นไรเนาะนี่นะคะเช้านี้นะคะเวลาประมาณ6 นาฬิกาเนาะที่บอกเวลาก็คือเราอยากจะให้รู้ว่าเราถ่ายใหม่เก็บใหม่ๆนะคะบางคนบอกว่าทำไมต้องบอกเวลาด้วยเดี๋ยวเวลาดูไปแล้วจะเกิดความเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือต้องแจ้งเวลาด้วยก็จะเป็นการดีที่สุดเนาะเราจะได้รู้ว่าเราได้เก็บภาพบรรยากาศที่สดๆมาฝากเพื่อนๆนะคะนะคะวันนี้เป็นเช้าวันพุธนะคะเพื่อนๆบอกไปเลยนะคะว่าเราไม่ได้เอาภาพเก่าๆมาลงนะคะท้องฟ้านะคะฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะก็แสงแดดก็กำลังจะเรื่อนะคะเรื่อๆขึ้นมาบางๆเบาๆแล้วเนาะก็จะเริ่มอีกแล้วนะเหมือนคลื่นน้ำเหมือนคลื่นทะเลนะคะเพื่อนๆโอ้มโหรีดังมากเลยเนาะมีงานกฐินนะคะที่วัดข้างบ้านนะคะไม่ใช่วัดบ้านที่เราอาศัยอยู่เนาะนี่นะคะอยากจะเห็นแสงสีทองขึ้นมาอีกนิดหน่อยไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าเนาะเวลาน้อยเริ่มสายแล้วทุกคนต่างก็มีภารกิจนะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆลมเย็นมากระทบร่างกายแล้วรู้สึกว่าแน่นอนฝนตกรอบนี้แล้วจะเป็นการเตือนว่าฤดูกาลจะกำลังจะผ่านไปเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันนะคะปะหมุนอีกรอบนึงสิบรรยากาศจะเป็นยังไงข้างนี้นะคะติ้งมาละอะไรเนาะติ้งมานี่ลงมาดูต้นไม้อีกนิดนึงอันนี้รัฐาที่สนามหน้าบริเวณเสาธงเนาะก็จะลงมาหน่อยนิดก็จะสว่างเพิ่มขึ้นนะคะธรรมชาติบรรยากาศก็ดีนะคะยังไงโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะในท้องที่ชนบทเนาะก็จะมีต้นไม้ประดับประดับต้นไม้ต้นข่อยต้นโมกเนี่ยคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนนะคะเป็นสัญลักษณ์อย่างดีเลยนะคะก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้ง32 ปีเนาะก็คิดถึงนะคะคิดถึงก็เลยมาพาชมบริเวณโรงเรียนนะคะก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะมองทัศนียภาพเลยเนาะนี่ฮะมองให้หมดเลยเนี่ยสนามนะคะที่ชอบมาเดินเล่นกันนะคะก็จะเป็นหน้าที่ประมาณ7 ไร่นะคะที่นี่นะคะคงไม่เป็นไรเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นนี่นะคะที่บอกว่าข้างหลังจะเป็นเขากำลังจะสร้างโดมนะคะจะรื้ออาคารอเนกประสงค์ออกเนาะข้างหลังอาคารเรียนมีอยู่2 อาคารนะคะเพื่อนๆในหน้าที่6 ไร่นะคะ6-7 ไร่นี่เลยเนาะก็คาดว่าปีใหม่ก็คงจะมีผ้าป่าเนาะผ้าป่าข้าวเปลือกนะคะก็บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาทำอีกเป็นปีที่2นะคะเพื่อจะให้วัตถุประสงค์ของการสร้างหอสร้างโดมนะคะโดมเล็กๆนะคะต้องใช้งบประมาณเยอะเหมือนกันนะคะก็ถ้ามีหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยก็คงจะแล้วเสร็จแต่อันนี้มันเป็นการพระป่าของศิษยานุศิษย์นะคะร่วมช่วยกันกับผู้มีจิตศรัทธาเนาะดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆไว้ๆก็เล่าไปพอสังเขปเนาะก็กราบขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณนะคะบ๊ายบาย